ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านฟักทองครับไทยพายบวกบอกว่าสร้างบ้านฟักทองโอเคนะครับมีคนบอกว่าให้พี่อู๊ดสร้างบ้านฟักทองหน่อยโอ้โหพี่อู๊ดกำลังจะสร้างเลยนะครับเมื่อจริงๆแล้วฟักทองเป็นพืชล้มลุกนะครับแต่ว่าในเกมนี้จะขอสร้างเป็นแบบไม้ยืนต้นละกันนะครับไม้ยืนต้นนะครับต้นสูงๆเสร็จแล้วก็ออกผลมาเป็นลูกฟักทองแล้วเราก็ทำเป็นบ้านฟักทองเลยนะครับโอเคเนาะอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าฟักทองเป็นไม้ยืนต้นไม่ใช่นะครับเราจะสูงประมาณนี้นะครับโอเคเนาะสูงพอหรือยังโอเคถ้าต่ำกว่านี้เดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะครับต้นไม้อื่นจะกลบหมดเอาละความหนาก็ประมาณอะไร2คูณ2นะครับโอเคประมาณอย่างนี้นะครับสูงขึ้นไปเลยขึ้นไปก็ประมาณสัก20บล็อกนะโอเคเนาะนี่ไปเรื่อยๆนะครับโอ้สำหรับคนที่ขอบ้านฟักทองดูด้วยนะครับใครอยากขออะไรขอมาได้เลยเม้นมาได้เดี๋ยวพี่อู๋จะจัดให้นะครับขอมาเยอะมากก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก่อนเอาทำอันที่ชอบก่อนละกันนะครับก็คือบ้านฟักทองนี่แหละโอเคอันนี้คือต้นฟักทองนะครับโอ้โหน้องๆหนูๆจริงๆมันไม่ใช่ต้นแบบนี้นะครับฟักทองมันเลื้อยอยู่ตามพื้นดินเนาะมันเป็นพืชเลื้อยไม้เลื้อยนะครับแต่อันนี้เราจะทำเป็นต้นแบบต้นตรงๆแบบนี้เลยไม้ยืนต้นเอาละกิ่งก้านของมันก็จะมีใบแล้วก็จะมีผลนะครับผลก็จะห้อยมาเป็นลูกฟักทองแบบนี้ด้วยโอเคเนาะเนี่ยทำประมาณนี้นะครับมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเห็นไหมเห็นไหมไหมนี่ตรงนี้อีกนะครับก็จะมีกิ่งแยกออกมาเห็นไหมครับต้นฟักทองต้นฟักทองเวอร์ชั่นไหนเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่น Survival ครับโอเคเนาะเอาละครับเอาอะไรต่อดีอึ๊บนึกก่อนนะครับนึกก่อนกิ่งนี่ครับนี่เราก็จะทำกิ่งกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นะครับก็จะมีกิ่งไปเรื่อยๆละกันเนาะเอาละครับตรงข้างบนอีกสักหน่อยดีไหมกิ่งฟักทองดูสิดูสิสวยหรือยังสวยหรือยังครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับถ้ามีสวยยังไงก็ปรับแต่งที่หลังได้โอเคเอาละฟักทองกำลังจะออกผลแล้วครับย้อยมาแล้วย้อยมาแล้วโอเคจะออกผลแล้วนะครับแล้วก็ใช้บล็อกอันนี้เป็นบล็อกทองแดงนะครับคัพเปอร์นั่นเองนะโอเคมันก็จะเป็นสีแบบนี้เห็นไหมสีเหมือนฟักทองไหมครับฟักทองกำลังสุกอะโอ้โหนี่ไงครับยื่นออกมาอีกประมาณ3บล็อกนะครับทุกด้านเลยจากจุดกึ่งกลางมานะครับแล้วก็นับมาอีก3บล็อกแบบนี้โอเคเอาละแล้วเราก็ทำเป็นลูกฟักทองเลยนะครับนี่อันนี้เป็นด้านบนเห็นไหมเห็นไหมน้องๆลองทำตามได้นะครับไม่ยากเลยใครที่ชอบบ้านฟักทองลองทำดูเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหเสร็จแล้วโอ้ยังครับยังครับห้าลงมาอีกประมาณ5บล็อกโอเคแล้วจะอยู่ได้ไหมเนี่ยหลายคนงงนะครับได้สิครับเดี๋ยวพี่อู๋จะทำห้องให้ดูมีห้องนอนด้วยนะครับมีที่เก็บของนะครับมีเตาอบนะครับมีโต๊ะคราฟมีหมดอะนะเดี๋ยวจะดูว่ามันจะใส่ได้ไหมเราจะมีห้องนอนห้องย่อยด้วยนะครับโอเคเนาะเอาละก
ใกล้ละใกล้ละต่อไปทำพื้นครับพื้นห้องทุกอย่างก็ต้องเป็นสีของฟักทองนะครับอย่างนี้นะครับทั้งพื้นทั้งผนังทั้งด้านบนนะครับเราจะใช้เป็นสีฟักทองทั้งหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่โอเคต่อไปทำผนังนะครับผนังด้านข้างทั้ง4ด้านเลยนะครับเราก็จะทำไปเลยแบบนี้บอกแล้วว่าไม่ยากใช่ไหมหนูหนูน้องๆลองทำดูนะครับบ้านฟักทองโอเคทำไปเรื่อยๆนะครับหลายคนบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ครับอัปเกรดแล้วใช่ไหมปรับเวอร์ชันเป็น 2.1 แล้วโอเคแต่ว่าใน Windows Store ยังไม่มีนะครับอันนี้พี่อู๊ดเล่นคือใน Windows Store นะเพราะว่าภาพมันสวยแล้วก็เล่นง่ายเนาะมันยังไม่อัพเลยอันนี้ยังเป็นเวอร์ชั่น2อยู่เลยโอเคนะนี่ปึ๊บปู้เอาละเรียบร้อยนะครับข้างบนข้างบนเราก็ต้องเฮ้ยดูด้านไหนดิดูฝั่งโน้นดีกว่าเนาะดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นี่เอาละเอาละปิดหลังคาก่อนนะครับเดี๋ยวฝนเข้าเราจะมีแค่ช่องเดียวคือช่องลงนะครับโอเคอันนี้จะเป็นช่องลงที่เหลือปิดให้หมดเลยครับมีช่องเดียวพอช่องเข้าช่องออกมีช่องเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเห็นไหม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 เอาละคราวนี้เราก็จะมาทำปากแล้วก็ทำตากันนะครับฟักทองนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมติดไฟสักหน่อยไหมนี่ติดเลยครับแบบนี้โอเคโอ้ยดูแล้วมันสยองด้วยครับบ้านฟักทองเห็นไหมสวยแล้วก็สยองนิดนิดว้าวมีต้นฟักทองมีลูกเดี๋ยวเราจะใส่ใบไปทีหลังนะครับเอาละเอาบันไดก่อนครับต้องปีนลงทำบันไดปีนลงไปก่อนปึ๊บนี่นะครับลงได้ไหมลงได้ไหมปึ๊บไต่ลงไปสิเอาละทำบันไดลงมาให้สุดเลยนะครับสุดเลยถึงนี่เลยเอาละบางคนบอกว่าแล้วพี่อู๋จะสร้างห้องได้ไหมเนี่ยข้างในอะห้องมันแคบอยู่แล้วนะครับเราจะสร้างยังไงเดี๋ยวค่อยดูพี่อู๋จะทำห้องนอนนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมห้องนอนพี่อู๋เป็นไงบ้างเจ๋งไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะครับแคบขนาดนี้ยังทำได้ได้อยู่แล้วครับคอยดูละกันฮึบดูสิดูสิประมาณนี้ไหมโอเคเอาวางเตียงครับนี่หันไปด้านไหนดีด้านนี้เห็นไหมเห็นไหมเตียงแค่นี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมมีเตียงแล้วครับเอาละไอ้ผิดครับฟักทองเห็นไหมเห็นไหมนี่สีฟักทองเลยครับผนังนี่เอาแล้วเห็นไหมเห็นไหมมีประตูด้วยล่ะมีประตูภายในด้วยเห็นไหมครับนี่โอ้โหบ้านฟักทองเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมเจ๋งไหมล่ะเว้ยผิดครับติดทอดหน่อยนี่โอ้ว้าวสุดยอดจริงๆเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลับก่อนสิได้ไหมลองหลับดูนะครับท่านผู้ชมว่าหลับได้ไหมโอ้โหได้เลยสบายมากครับฮึบออกไปข้างนอกก่อนฮึบนี่เยี่ยมไหมเยี่ยมไหมว้าวแล้วเจ้าเตาอบไว้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะคราฟเนาะไว้นอกดีไหม
โอเคโต๊ะครับไว้ตรงนี้อ่ะคู่กันเลยโอเคไหมครับแหมเจ๋งจริงๆอ่ะสุดยอดเลยอ่ะต่อไปตู้เก็บของนะครับตู้เก็บของเอาไว้ที่ห้องนอนนี่แหละครับมาเอาไว้ที่ห้องนอนเลยนะครับโอ้เห็นไหมเห็นไหมตู้เก็บของโอเคยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะติดทอสให้รอบไปเลยครับวันนี้มันต่ำไปไหมทอสอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะโอเคไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นไปอีกหน่อยนี่ต้องอย่างนี้นะครับอืมเจ๋งอ่ะโหห้องนอนบ้านฟักทองนะครับโหฟักทองนะครับไม่ใช่ฟักยูโอเคอ้าวขึ้นไปเลยดูข้างนอกบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดนะครับท่านผู้ชมเอาละตรงนี้ก็ต้องทำบันไดปีนขึ้นไปนะครับเห็นไหมบันไดปีนขึ้นไปด้วยอึ๊บตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับบันไดปีนขึ้นไปเอ้ยเอ้ยหัวชนกิ่งไม้กิ่งฟักทองมันใหญ่เหลือเกินเนาะโอเคมันต่ำไปครับไม่เป็นไรย้ายได้นะย้ายอุ๊ยเอาใหม่ความสูงหน่อยนะครับหัวจะได้ไม่โดนนะครับฮึบขึ้นมาเลยเออเนี่ยเดี๋ยวหัวโดนอีกประมาณนี้เนาะโอเคเห็นไหมเออเอาละต่อไปเราก็จะมาทำใบไม้กันนะครับใบฟักทองจริงๆใบมันใหญ่นะครับแต่ว่าในเกมนี้เราสมมุติว่าใบมันเล็กละกันแบบนี้นะครับเป็นพุ่มๆละกันนะฟักทองจริงกับฟักทองในเกมเราก็จะไม่ให้มันเหมือนกันเราก็จะเอาเป็นสมมุติว่าต้นมันเป็นต้นแบบนี้ละกันแล้วก็มีใบลักษณะเป็นแบบนี้นะครับใบฟักทองโอเคนะคงจะเข้าใจนะครับน้องๆหนูๆนะอย่าไปบอกพ่อแม่นะอุ๊ยใบฟักทองเป็นพุ่มแบบนี้ต้นเป็นแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ในเกมเราสมมุติเอาโอเคไหมเอาละเออเราจะทำยอดฟักทองนะครับมีใบประมาณนี้นะครับใส่ไปเลยตามความเหมาะสมตามความชอบอยากได้พุ่มเล็กพุ่มใหญ่ขนาดไหนทำไปเลยครับไม่มีใครว่าเห็นไหมนี่เจ๋งอ่ะโอ้โหเจ๋งจริงๆนะครับสุดยอดเลยนะครับถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยคนที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกด Subscribe ให้หน่อยนะครับรู้จัก Subscribe ไหมครับรู้นะครับคือการกดติดตามนั่นเองแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่เข้ามาแล้วก็จะได้เปิดดูโอ้สำหรับคนที่ขออะไรไว้ก็อย่าลืมเปิดดูด้วยนะครับครั้งนี้ทำฟักทองแล้วครั้งหน้าจะทำอะไรก็ติดตามชมละกันนะครับดังนั้นต้นนี้ต้องออกลูกประมาณ2ลูกแล้วกันเนาะฟักทองต้นเนี้ยสุดแล้วเราก็จะมีบ้านฟักทองอยู่2หลังโอ้โหลักษณะเหมือนกันเลยนะครับบ้านฟักทองทั้ง2หลังเว้ยเดี๋ยวก่อนนะเป็นไงบ้างเอ่ยมันต่ำไปไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับฮึบปุ๊บนี่ทำเหมือนกับลูกที่แล้วเลยนะครับทำลักษณะเดียวกันเลยนะลูกที่สองก็จะเร็วหน่อยเป็นแบบนี้โอเคไหมปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ครับเหมือนกับลูกแรกเลยเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนสิครับทำแบบเดียวกันเลยเราก็สามารถพักได้ทั้งสองหลังเลยเนาะเอาละต่อไปก็ทำบันไดเหมือนเดิมนะครับทำบันไดเหมือนเดิมแล้วก็ทำอะไรทำห้องครับนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมโอ้โหนี่เห็นไหมกั้นห้องก่อนกั้นห้องก่อนเตียงที่หลังก็ได้นะครับโอเคไหม
ไม้ก่อนไม้วางเตียงนะครับไม้วางเตียงก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมติดทอดหน่อยปุ๊บปุ๊บสี่อันนะครับนี่สว่างพอเหมาะเห็นไหมครับโหต่อไปโต๊ะครับนี่โอเคไหมปุ๊บปุ๊บตู้เก็บของนะครับแล้วก็เตาเตาไว้นอกตู้เก็บของไว้ในแบบนี้นี่เหลืออะไรอีกประตูประตูเห็นไหมง่ายมากเลยครับบ้านฟักทองโอ้โหผลห้อยด้วยนะครับไม่ใช่วางกับดินนะครับบ้านฟักทองอันเนี้ยอยู่ยังปลอดภัยไม่ต้องกลัวสัตว์ร้ายเห็นไหมสุดยอดนะอันนี้คิดเองนะครับไม่มีการเรียนแบบใครนะคิดเองทั้งหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมบ้านฟักทองเฮ้ยโอเคก็ทำบันไดขึ้นไปเลยปีนตามกิ่งไปโอเคไหมเอาละยังไงต่อเฮ้ยจะลงยังไงตรงนี้จะลงได้ไหมเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราจะต่อขึ้นยังไงดีฟึบตรงนี้เฮ้ยล่วง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 โอ้โหล่วงไม่เป็นไรครับโหมดนี้ไม่ตายถ้างั้นเราก็ทำบันไดข้างล่างเลยไหมไปขึ้นไปเลยทำบันไดขึ้นไปเลยครับอยากรู้ว่าสัตว์ชนิดใดสามารถปีนได้ไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงโตเสือหมีต่างๆหมาป่ามนุษย์หมาป่ายังไงก็ขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเป็นโหมดมีชีวิตยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับเป็นบ้านที่ปลอดภัยสุดๆแล้วพูดไปก็เหมือนรังนกกระจาบนะครับโอเคเนาะอุ๊บเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมลงไปในบ้านก่อนนี่ว้าวเข้าไปห้องนอนดูสินี่เห็นไหมเห็นไหมออกจากห้องนอนมาเห็นไหมครับท่านผู้ชมขึ้นไปต่อเดี๋ยวเราจะไปบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับไปเลยไต่กิ่งไม้ไปนะครับมาอีกหลังหนึ่งอ้าวนี่ไงไต่บันไดลงไปเห็นไหมครับบ้านสองหลังนี้อยากอยู่หลังไหนก็ได้ตามใจชอบสุดยอดอะไอเดียเจ๋งนะครับสำหรับคนที่ขอบ้านฟักทองมาพี่อู๋จัดให้แล้วแถมให้สองหลังเลยเห็นไหมไม่ใช่หลังเดียวนะฟักทองสองลูกเนี่ยโอเคนะเจ๋งไหมเจ๋งไหมขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อเอาละเรียบร้อยเราไปดูมุมไกลบ้างเห็นไหมเห็นไหมนี่ว้าวสุดยอดเลยอ่ะบ้านฟักทองว้าว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 เห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเจ๋งไหมลองทำตามดูนะครับเอาสัก 5-6 ผลเลยครับใครที่ชอบนะโอเคครับตรงนี้มันกิ่งมันติดนะครับแล้วก็ขยับลงมาหน่อยโอเคนี่นะกิ่งไม้ครับแล้วก็จะมีพุ่มไม้ตรงนี้สักหน่อยเนาะนี่ใส่พุ่มไม้ใบฟักทองนะครับตรงนี้โอเคเห็นไหมเห็นไหมลองสร้างดูนะครับบางคนอาจอยากจะเอาผลใหญ่กว่านี้ก็ได้เนาะอยากมีหลายๆลูกก็ได้1ต้นมีสัก10ลูกก็ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ